ครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับพี่น้องผู้เห็นต่างหรือว่าพี่น้องผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองแต่กําลังติดตามเฟซผมอยู่ในนักขณะนี้นะครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มีประเด็นหนึ่งนะครับที่กําลังจะเป็นที่เป็นข่าวกันอยู่ในนักขณะนี้นะครับที่ว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับนุ่งขาวห่มขาวนะครับแล้วก็นั่งเก้าอี้ที่วัดพระธรรมกายนะครับแล้วก็ชู3นิ้วแบบนี้นะครับแล้วโดยภาพในอดีตนั้นเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็ไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มของคนเสื้อแดงแล้วก็ในภาพนั้นเนี่ยก็มีการถืออาวุธนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยก็ไปปรากฏในวัดพระธรรมกายหรือทางฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่คิดต่างทางการเมืองจากฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเองเนี่ยก็คิดว่าในวัดพระธรรมกายเนี่ยนะครับมีกาเสื้อแดงพร้อมอาวุธเอาไว้เพื่อจะปกป้องพระธรรมชโยบางท่านก็บอกว่าอาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงความแรงปะทะกันซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้ติดต่อกับเจ้าตัวนะครับแล้วเจ้าตัวเขาก็กำลังรอสายอยู่ในหน้าขณะนี้นะครับซึ่งบุคคลคนนั้นที่เป็นข่าวอยู่ในหน้าขณะนี้นั่นก็คือชื่อนายกิตติศักดิ์นะครับศรีสุนทรนะครับหรือชื่อเล่นชื่อแจ็คนะครับท่านอาจจะต้องใช้ความตั้งใจฟังสักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะฟังหรือการสัมภาษณ์ต่างๆนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็คงรู้จักเขามาก่อนหรือหลายๆท่านที่ยังไม่รู้จักเขาเป็นใครท่านก็จะได้รู้จักเขานะครับผ่านในการสัมภาษณ์สดในครั้งนี้นะครับตอนนี้เวลาของประเทศนิวซีแลนด์ก็เป็นเวลาที่16:30ส่วนเวลาของประเทศไทยนั้นผมไม่แน่ใจนะครับว่ากี่ชั่วโมงอาจจะเป็นอยู่ในเวลาที่11:00 นนะครับตอนนี้นะครับคุณกิติศักดิ์ศรีสุนทรก็เดี๋ยวผมก็จะกำลังคอนแทคแล้วก็ไปถึงเจ้าตัวอยู่นะครับเป็นเจ้าตัวจริงๆเลยนะครับอยู่ในกำลังออนไลน์อยู่นะฮะก็เลยจะถามนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นอะไรมายังไงทำไมรูปภาพของเขาเนี่ยนะครับจากอดีตเนี่ยที่เขาเคยไปร่วมชุมนุมของคนเสื้อแดงเนี่ยมันกลับมาอยู่ในเมื่อมีการโยงใยและพัวพันได้ยังไงเกี่ยวกับความรุนแรงก็ดีหรือว่าภาพลักษณ์เสียหายหรืออะไรต่างๆตอนนี้เราจะได้ยินเสียงเขาสดๆกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่นะครับสวัสดีครับคุณกิติศักดิ์ศรีสุนทรครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อครับที่ทุกคนเขารู้จักคุณในนามคุณแจ็คใช่ไหมครับดีเจแจ็คดีเจแจ็คดีเจแจ็คครับโอเคนะครับผมขอถามคำถามแรกหน่อยก็แล้วกันนะฮะว่าได้ครับได้ที่คุณไปวัดพระธรรมกายเนี่ยคุณมีจุดประสงค์อะไรที่ไปที่นั่นแล้วคุณไปเพื่ออะไรแล้วทำไมในข่าวเขาเขียนว่าโอเคงั้นผมถามสั้นๆก็แล้วกันว่าคุณไปวัดพระธรรมกายเพื่ออะไรและไปทำอะไรโอเคครับบอกกับพี่น้องประชาชนที่เขารับฟังรายการสดอยู่ณตอนนี้หน่อยครับโอเคครับก็ยังไงก็ผมจะดูนี้ดูในคลิปนี้นะครับว่าสิ่งที่น้องถามมาว่าผมไปเพราะอะไรก็ผมได้ข่าวว่าทางวัดธรรมกายเขาจะบวชให้คนฟรีผมก็เลยตั้งใจจะมาบวชนะครับและพอดีแล้วผมกับว่าแล้วผมกับทางวัดธรรมกายก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้เห็นญาติโยมเขามาชวนไปบวชเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมไปครับที่ผมไปเมื่อวันที่28อ่ะแล้วผมกลับมาไงผมกลับมาอีกปุ๊บผมกลับมาเพื่อจะมาคุยเรื่องบวชอะไรเงี้ยแล้วก็ผมมาคนเดียวนะผมไม่ได้พูดอ่ะมันรู้แต่ไปแต่จริงๆแล้วผมไปคนเดียวแล้วซึ่งตอนนั้นที่ผมไปวันที่31เนี่ยผมก็ไปช่วยผมก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปช่วยพระเก็บของเก็บไอ้มุ้งอ่ะไอ้มุ้งที่ราคาที่ตังจึงนำมาลงนะที่ตามไอ้พวกจึงนำมาลงคือเป็นมุ้งที่พระเขาอ๋อครับเขาขอแรงผมไปเอามุ้งเนี่ยไปเก็บซึ่งคุณแจ็คครับคือซึ่งในวัดนั้นเนี่ยไม่ได้มีกาดไม่ได้มีอาวุธสงครามหรือไม่ได้มีอะไรต่างๆไม่มีอะไรแบบที่เขากล่าวหาใช่ไหมครับขอยืนยันว่าไม่มีกาดครับแล้วก็ที่ผมเข้าไปนี่เขาตรวจค้นผมอย่างละเอียดซิดแล้วบอกว่ามาแบบทำแล้วก็ตอนเข้าไปนี่ผมก็บอกว่าผมไม่ได้คุยเรื่องการเมืองไม่มีเรื่องการเมืองครับผมแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่เรื่องการที่ผมจะบวชและการมาปกป้องพระพุทธศาสนาเรา
ที่โดนรังแกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองนะแต่สุดท้ายครับมันเกิดเหตุการณ์ที่ผมโดนคือโดนอีกคนหนึ่งอ่ะเอาเรื่องได้ว่าเป็นคนเสื้อแดงแล้วกันแต่ผมไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันนะน้าน้องนะเป็นใครก็เป็นเองครับผมจะให้เอ่ยชื่อเลยไหมอ๋อไม่ต้องฮะคือเราจะไม่พาดถึงบุคคลอื่นฮะเอาแค่เรื่องตรงนี้นะฮะคือเรื่องอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะคือเรื่องเสื้อแดงหักหลังหรืออะไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่คือประเด็นเนี่ยก็คือว่าคุณแจ็คยืนยันว่าในวัดนั้นเนี่ยไม่มีอาวุธสงครามแล้วคุณแจ็คไปก็ไปในฐานะที่ไม่ได้ไม่แล้วคุณแจ็คก็ไปในฐานะที่ไม่ได้เป็นกาดใช่ไหมฮะเป็นในฐานะคือพูดง่ายๆคือกาดแต่ว่าเพียงแต่นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะคุณแจ็คเนี่ยเขาคือผมไม่ได้เข้าข้างเขาผมไม่ได้เข้าข้างธรรมกายแต่ผมนั่งอยู่ตรงกลางนั่งอยู่ตรงนี้ถึงคุณจะมองว่าภาพผมไม่ดีก็ช่างหัวพวกคุณแต่คุณแจ็คเขาบอกว่าเขาไปคือเขาไปคุณไปในฐานะผู้แสวงบุญใช่ไหมฮะผู้ทำบุญผู้รักศาสนาใช่ไหมครับคุณแจ็คถูกต้องเขาไปในฐานะเขาไปในฐานะผู้ที่ทำบุญนะครับผู้ที่ไปแสวงบุญผู้ที่ไปปกป้องศาสนาไปคือพูดง่ายๆคือเป็นเข้าไปคนที่ศรัทธาหลวงพ่อธรรมชโยแต่เรื่องกรณีที่เรื่องมีการพัวพันเนี่ยที่มีคนกล่าวหาว่าคุณเป็นกาดมีอาวุธปืนแล้วมีการเอารูปภาพเนี่ยมาโยงใยกันเนี่ยอันนั้นคือภาพในอดีตใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการชุมนุมเสื้อแดงมันจบไปแล้วใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับฮะคือเขาผมเข้าใจกรณีที่มันเกิดจากคุณนะคือคนที่เขาอยู่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคือฝ่ายที่เขาไม่ชอบวัดธรรมกายอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องหาโอกาสหาจังหวะหาอะไรหลายอย่างเพื่อที่ทำลายเขาเหมือนกับถ้าคุณแจ็คจำได้ในกรณีผมเมื่อตอนช่วงปี2553เนี่ยที่ผมขึ้นเวทีราชมังคุณจำได้ไหมพี่น้องหลายคนจำได้นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยมีคนพยายามที่จะเอารูปภาพผมเนี่ยมีคนที่เอารูปภาพผมเนี่ยไปบอกว่าเป็นพวกเดียวกับส.ส.เพื่อไทยบ้างอะไรบ้างคือเขาทำทุกอย่างเพื่อที่ทำลายเอาอะไรหลายๆอย่างเรื่องละเอียดอ่อนมาโยงเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามที่คิดต่างหรือที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองในกรณีของคุณแจ็คก็เหมือนกันนะฮะที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์เดลินิวไทรัสหรือว่าพวกหลายๆสำนักเนี่ยที่คุณพยายามลงว่าเขาเนี่ยเป็นกองกำลังติดอาวุธแล้วก็ไปปกป้องพระธรรมชโยอยู่ในนั้นซึ่งตอนที่เจ้าตัวก็ยืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาไปเพื่อแสวงบุญแต่คราวนี้คำถามต่อไปครับภาพที่คุณแจ็คถืออาวุธอันนั้นเนี่ยในช่วงที่ชุมนุมตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงไหนปีไหนนานแค่ไหนครับแล้วมีเคยถูกดำเนินคดีอะไรไหมหรือว่าเคยถูกต้องคดีอะไรไปแล้วหรือยังหรือเป็นเรื่องเก่าแล้วมีการขุดมาเล่าใหม่อะไรแบบไหนเดี๋ยวอธิบายให้พี่น้องที่เขารับฟังอธิบายความจริงให้เขารับรู้หน่อยครับได้ครับได้ก็คือภาพมันเนี่ยนะไอ้ภาพที่มันมีถือปืนน่ะคือผมบอกตรงขอยืนยันนะผมไม่ใช่กาดเสื้อแดงอย่างที่เป็นข่าวผมเป็นแค่มวลชนแต่เพียงแต่ผมใส่เสื้อสีดำถ้านับมันปีตั้งแต่ปี2553ตอนที่อยู่ตรงลำลูกกาตรงดาวเทียมแล้วปืนกระบอกนั้นน่ะคือเราไปช่วยยึดมาเพราะทหารซุ่มยิงเราแต่แล้วว่าไอ้นั้นน่ะคือเราไม่ได้โดนคดีอะไรคือเราเอาปืนไปคืนต่อหน้าแกนนำคือหน้าพวกมวลชนเสื้อแดงแต่ผมไม่ได้เป็นกาดครับผมแค่นี้ครับแล้วก็แล้วช่วงนั้นช่วงปี53ผมก็ถูกจับเรื่องพรบฉุกเฉินก็คือชุมนุมเกิน5คนหลักฐานผมมีครับถ้าเกิดใครได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ผมพ้นโทษปี54แล้วนี่แล้วก็ไอ้ภาพหมวกกันน็อกไอ้ข้าหมวกที่ผมถือปืนน่ะแล้วก็ผมใส่หมวกเนี่ยคือหมวกเนี่ยพอดีเพื่อนๆน่ะเพื่อนๆที่เป็นคนเสื้อแดงแหละเขายึดได้ผมเลยขอใส่ไว้ก่อนผมกลัวว่าผมก็ว่าผมจะถูกยิงกระบาลไงแต่เพื่อนๆคนนึงอ่ะที่ถือปืนเดินมาส่งเวทีอ่ะเป็นปืนใหญ่คือว่านี่ผมใช้อุ้มภาพนั้นก็เป็นภาพเดียวกันกับปี53เมื่อตอนผ่านฟ้ากับครอบครัวนี่คือสิ่งที่เขาเอามาเล่าใหม่โอเคใหม่ไงคือภาพ6ปีที่แล้วครับโอเคโอเคแล้วก็สิ่งที่เขากำลังใส่ร้ายผมครับผมโอเคคุณแจ็คนี่นะครับท่านผู้ชมครับคุณแจ็คหรือคุณกิติศักดิ์ศรีสุนทรเนี่ยที่กำลังเป็นข่าวคึกโครมโด่งดังอยู่นะตอนนี้ที่มีหลายกลุ่มหลายสำนักข่าวหรือหลายคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายเนี่ยบอกว่าเป็นกาดเสื้อแดงแล้วเป็นเหมือนกับจะเป็นกองกำลังติดอาวุธเพื่อไปแฝงอยู่ในวัดพระธรรมกายเนี่ยซึ่งเจ้าตัวก็ได้บอกเมื่อกี้แล้วนะฮะบอกว่าภาพที่เขาถือปืนและภาพที่เขาใส่หมวกทหารเนี่ยเป็นภาพที่เกิดมาช่วงนั้นปี2553ใช่ไหมครับคุณแจ็ค
53เป็นท่าเดียวกันโอเคครับโอเค53แต่เป็นภาพที่เกิดมาแล้วน่าจะเป็นช่วงการต่อสู้ช่วงนั้นที่กลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับไล่รัฐบาลของอภิสิทธิ์อยู่นะครับน่าจะเป็นถ้าเป็นปทุมธานีผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นลาดหลุมแก้วหรืออะไรแถวๆนั้นใช่ไหมครับคุณแจ็คใช่นะฮะแล้วคุณแจ็คเองเนี่ยเขาก็โดนดำเนินคดีทางการเมืองไปแล้วติดคุกแล้วมีการประกันออกมาคือคดีเรื่องอาวุธปืนเรื่องการแต่งตัวเป็นกาดหรือที่หลายๆท่านเห็นณตอนนั้นเนี่ยมันจบไปนานแล้วใช่ไหมครับคุณแจ็คคือการดำเนินคดีทุกอย่างมันคดีมันปิดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะใช่ไหมครับคือคดีที่โดนเนี่ยคือคดีชุมนุมเสื้อแดงแต่ไม่ได้คดีผู้ก่อการร้ายหรือว่าพวกมีอาวุธของคาร์เลยไม่ใช่เป็นคดีเรื่องชุมนุมเสื้อแดงเป็นคดีการเมืองทั่วไปใช่ไหมเป็นเหมือนกับว่าครับใช่โอเคนะฮะแล้วคือใช่เพราะนี่ผมเป็นมวลชนครับเข้าใจครับคือคุณแจ็คเนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยเขาบอกกับผมแล้วบอกกับทุกท่านแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีแล้วเป็นคดีทางการเมืองอาจจะเป็นคดีเกี่ยวกับละเมิดพรกฉุกเฉินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในขณะในเวลานั้นนะฮะในช่วงนั้นเพราะผมก็เองก็อยู่ในการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี53เหมือนกันคือภาพตรงนั้นเนี่ยมันเป็นภาพเก่าเข้าใจครับว่ามันเป็นการภาพเก่าเล่าใหม่ใช่ไหมครับคุณแจ็คใช่คือมันเป็นภาพเก่าแล้วคราวนี้คือผมเข้าใจนะครับว่าคือตอนนี้เนี่ยในหนังสือพิมพ์ของ Post Today เนี่ยนะครับที่ผมกำลังเปิดอยู่เนี่ยเขาก็เขียนว่านะครับDSI สอบภาพอ้างกาดเสื้อแดงแฝงตัวอยู่ในวัดพระธรรมกายคือเจ้าตัวบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับฟังใหม่ๆนี่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกดฟังรีรันใหม่ได้นะครับเพราะผมจะคีปวิดีโอนี้เอาไว้ประมาณ2วันนะครับแล้วผมจะลบออกใครดูดหรือใครเซฟได้ก็เซฟแล้วเก็บไปนะครับเพราะว่าผมลงไว้เดี๋ยวผมก็จะลบออกคราวนี้คุณแจ็คบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้กับคนเสื้อแดงเขาเองเนี่ยเก็บปืนได้จากเจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะเอาไปส่งให้กับคนอื่นแล้วส่วนหมวกใบนั้นเนี่ยก็มีคนส่งมาให้ใส่ซึ่งแล้วเขาเองก็โดนดำเนินคดีเป็นคดีทางการเมืองที่เขาละเมิดพรกฉุกเฉินคือคดีทุกอย่างมันจบไปแล้วภาพที่เขาถือปืนภาพที่เขาอยู่ในสวมเครื่องแบบทหารท่อนบนหรือที่เขาถือปืน M16 ตรงนั้นเนี่ยเป็นภาพเมื่อ6ปีก่อนนะครับเป็นภาพเมื่อ6ปีก่อนคือมันจบไปแล้วแล้วคราวนี้คือเข้าใจว่าเขาเนี่ยคือคุณเองก็ศรัทธาหลวงพ่อธรรมชโยศรัทธาวัดพระธรรมกายใช่ไหมครับคุณแจ็คใช่ใช่คุณเองก็เลยไปเดินทางไปเนี่ยเพื่อที่จะไปร่วมเป็นจิตศรัทธาเป็นคือเหมือนกับว่าเป็นดวงใจดวงนึงเพื่อที่จะถวายให้กับหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อที่จะเป็นการแสดงออกว่าเราไปปกป้องท่านใช่ไหมประมาณแบบนั้นนะใช่ครับปกป้องแล้วคราวนี้ใช่ใช่ใช่แล้วคราวนี้เนี่ยคุณแจ็คเองเนี่ยก็มีภาพการชุมนุมเสื้อแดงมาเยอะคุณแจ็คเองเนี่ยคือผมก็เคยไปส่งไปตามเฟซเขานะฮะเพราะว่าก็เป็นเฟรนด์กันอยู่เขาเองเนี่ยเขาก็มีรูปการชุมนุมของคนเสื้อแดงแล้วช่วงระยะหลังที่ผ่านมาเนี่ยมรสุมหลายๆอย่างเนี่ยก็โถมเข้าหาชีวิตเขามากพอสมควรแล้วคราวนี้ผมเข้าใจครับว่าฝ่ายตรงข้ามหรือสำนักข่าวบางสำนักเนี่ยพยายามที่จะเอาประเด็นเรื่องวัดพระธรรมกายเนี่ยเอาให้มันเป็นว่าเหมือนกับว่าวัดนี้เนี่ยมีแต่สิ่งเลวร้ายที่สุดหลวงพ่อธรรมชโยไม่มอบตัวเป็นผู้หนีคดีแล้วก็พยายามที่จะผลักทำให้เขาเหมือนกับว่ามีกองกำลังอยู่ในวัดพระธรรมกายนี่คือสิ่งที่สังคมไทยพยายามจะทำเพื่อใส่ร้ายของฝ่ายตรงข้ามมันคือเกมการเมืองนะครับมันไม่ใช่เกมศาสนาแล้วมันไม่ใช่เป็นศาสนาแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ประเทศไทยเนี่ยทุกอย่างมันกลายเป็นการเมืองนะครับมันไม่ต่างอะไรกับเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เกลียดเพื่อไทยเพื่อไทยแย่ประชาธิปัตย์คือตอนนี้มันไม่ต่างอะไรกันกับสายวัดบวรสายสังฆราชเก่ากับสายที่จะสายวัดพระธรรมกายที่สมเด็จช่วงที่เขาจะขึ้นสถาปนาเป็นพระสังฆราชองค์ใหม่แต่มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันมีปมขัดแย้งปมอิจฉาริษยาจากสายวัดบวรนิเวศก็คือสายวังกับสายวัดพระธรรมกายที่เป็นสายของประชาชนคือตอนนี้มีปัญหากันนะครับแล้วคราวนี้คุณแจ็คเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือผมเข้าใจนะครับว่าผู้สื่อข่าวหลายสำนักนักข่าวหลายสำนักนี่เองเนี่ยนะฮะใจเย็นก่อนนะฮะไม่ต้องเครียดวันนี้วันเกิดคุณด้วยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะผมยังพูดไม่จบนะฮะคือตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าหลายหลายข่าวหลายๆสำนักหลายๆกลุ่มหลายๆฝ่ายหลายๆคนที่เขาศรัทธาในตัวของพุทธอิสระเองหรือคนที่เขาเกลียดวัดพระธรรมกายเองเนี่ยคุณก็พยายามจะหาเรื่องโยงใยในการทำร้ายวัดพระธรรมกาย
คุณพยายามจะหาเรื่องโยงใยว่าเขาเนี่ยมีแต่ความรุนแรงไม่ได้ใช้ความบริสุทธิ์ในการที่บำรุงศาสนาในขณะที่เจ้าตัวเองเนี่ยก็สัมภาษณ์อยู่ณตรงนี้นะครับเขาเองก็ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่จากปากของเขานะครับแล้วคราวนี้ผมเชื่อได้ว่ามีหลายฝ่ายหลายกลุ่มนะครับหลายกรุ๊ปหรือหลายสำนักข่าวหรือสำนักข่าวบางสำนักที่ไม่ให้ออกข่าวในสายกลางผมเชื่อว่าหลายจังหวะในการที่จะทำให้เขาเนี่ยมีหมายจับเรื่องเกี่ยวกับอาวุธเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงผมเชื่อว่าสังคมไทยอ่ะกำลังจะหาช่องทางที่จะทำให้คุณกิตติศักดิ์สุนทรเนี่ยจะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจอยุติธรรมของศาลของสำนักงานที่มันไม่ได้ให้รับความเป็นธรรมผมเชื่อว่ามันจะเกิดแบบนั้นแน่นอนเหมือนกับกรณีที่ผมโดนเมื่อปี53นะครับช่วงที่ผมชุมนุมคืออยู่ดีๆก็มีหมายจับผมโดยที่ไม่มีหมายเรียกไม่มีหมายอะไรเลยซึ่งประเทศไทยควรจะควรจะปรับปรุงเรื่องระบบความยุติธรรมว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเจ้าตัวสัมภาษณ์อยู่กับผมเองก็ไม่ได้ชอบตัวเขาเท่าไหร่เองก็ไม่ได้ชอบวัดพระธรรมกายเพราะผมเองก็ไม่ใช่คนพุทธแต่ผมเองก็ต้องเลือกที่จะไปแสดงความคิดเห็นในทางเห็นใจของเขาเพราะว่าวัดเขาถูกกระทำเหมือนกับคนคนนี้นะครับที่กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้าแล็ปท็อปผมอยู่นะตอนนี้เขาบอกแล้วนะครับว่าภาพทั้งหมดเป็นภาพเก่าแล้วคดีความของเขาเนี่ยที่ถืออาวุธปืนเนี่ยมันจบลงไปนานแล้วนะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับหรือว่าเพจ Facebook บางเพจเนี่ยก็พยายามที่จะดึงเขาเนี่ยนะครับไปอยู่ในการกัวพันของอาวุธสงครามแล้วก็ผลักเขาว่าเป็นกองกำลังของวัดพระธรรมกายคุณแจ็คช่วยยืนยันต่อหน้าสาธุชนขออภัยครับคุณแจ็คช่วยยืนยันต่อคนที่เขาตอนนี้ยอดวิวสูงมากนะฮะยอดวิวพุ่งสูงมากเลยนะครับบอกให้กับทุกท่านเขาได้รับทราบแล้วก็สบายใจแคลงใจเคลียร์ใจหน่อยถ้าเกิดว่ามีสมมตินะครับคุณแจ็คถ้าเกิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ DSI เนี่ยเขาออกหมายจับคุณขึ้นมาเนี่ยคุณจะเข้ามอบตัวไหมหรือคุณจะหนีหรือว่าคุณจะแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการที่ไปมอบตัวแล้วก็เนี่ยคุณสามารถบอกได้ตรงนี้ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันก็มีคนดูอยู่เหมือนกันจำนวนไม่น้อยนะครับตอนนี้ยอดวิวสูงมากนะครับคุณแจ็คบอกกับผ่านในรายการสดตอนนี้เลยนะ Facebook ผมเนี่ยว่าคุณจะทำยังไงต่อไปถ้าเกิดว่าคุณถูกหมายจับนะฮะแต่ว่าDSI กำลังตรวจสอบกล้องวงจรถ้าเตรวจสอบไปเลยแล้วก็ผมมีภาพยืนยันได้ว่าผมมีไปช่วยพักขนผ้ามงและมีภาพที่พักขอไข่หมูด้วยครับซึ่งถ้าผมจะไปผมอยากฝากน้องด้วยช่วยการทำอะไรผมอยากให้คะแนนความไปด้วยซึ่งผมโดนบิดเบี้ยวข่าวทั้งหมดแล้วก็ผมจะพยานที่อยู่ในวัดเนี่ยเอามาเป็นพยานหลวงพี่เขาเป็นพยานผมได้แล้วก็ที่นั่นคือแต่ผมคิดว่าถ้าจะดำเนินคดีผมนะผมคิดว่ามันไม่น่าดำเนินคดีได้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดแต่เขาจะกล่าวหาแต่ว่าผมกลัวคิดได้ว่ากลัวเขาจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาตรงวัดธรรมกายแล้วก็มาโทษผมตรงนี้ที่ผมกุ้งใจมากสุดเพราะว่ามันเป็นเกมของพวกเขาที่เขาจะพยายามโยนความผิดให้กับวัดธรรมกายแต่ทั้งที่ผมไม่มีอะไรเลยผมมีแค่กระเป๋าเสื้อผ้ากับหัวใจที่จะบวชให้กับทางวัดให้กับตัวเองและซึ่งผมขอแต่จริงว่าผมไม่ได้มีกำลังติดอาวุธหรืออะไรไอ้คิดออกไปเนี่ยคือคิดที่มันหลุดออกไปคือผมโมโหเพราะนั้นแต่ผมคนที่หน้าผมไปคนเดียวกับคนเดียวครับผมซึ่งผมมีพยานยืนยันได้ก็คือน้องที่อยู่ที่นั่นแล้วก็พระหลวงพี่ก็อยู่ที่นั่นเขาเห็นว่าผมไปช่วยพระตลอดแล้วซึ่งไม่รู้นะครับว่าไอ้ภาพนี้มันออกไปได้ไงก็เลยมาเป็นประเด็นว่าผมเป็นผู้กำลังเป็นกองกำลังของวัดธรรมกายขอยืนยันนะไม่ใช่นะครับผมไม่มีกำลังผมไม่มีอาวุธไม่มีอะไรผมมีกับหัวใจศรัทธาที่จะบวชให้กับตัวเองแล้วก็จะบวชให้กับพ่อแม่ผมแล้วก็กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับแต่ซึ่งวันนี้ถ้าจะเกิดผมก็ยินดีจะไปเชิญหน้าแต่เพียงแต่ขอให้พี่น้องคนไม่ขอให้เพื่อนๆคนไหนก็ได้ที่เป็นคนรับผิดชอบมาดูแลหมาผมหน่อยแล้วกันถ้าเกิดว่าผมต้องโดนแล้วผมบอกตัวน้องผมขอเป็นสุดใจจริงว่าผมไม่ได้ไปอย่างเขาคิดครับก็คือผมไม่รู้พูดยังไงแล้วเพราะว่าผมโดนตีเข่าเมื่อไหร่นะผมจะฟ้องทุกคนที่เอาภาพผมแล้วก็มาแต่งเติมผมแล้วตอนนี้ผมโดนคุกคามด้วยอันนี้แต่ก็ไม่กลัวครับเพราะว่าผมเชื่อเรื่องเวรกรรมกฎหมายเล่นมันไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมเอาแน่นอนครับแล้วก็ผมบอกตัวหน้าผมไม่ได้เป็นอย่างที่ออกข่าวโกงเงี้ยก็เป็นสื่อที่เขาเอียงข้างไปเอียงมาเพ
เพื่อจะทำลายเครดิตของวัดธรรมกายและเพื่อทำลายเครดิตผมด้วยและเพื่อจะโยงไปอย่างที่ตั้งพูดแหละว่าจะโยงให้ผมมีอาวุธเป็นอะไรปืนผมยังไม่เคยจับเลยผมยังไม่เคยมีปืนเลยผมเป็นแพทย์มุนชนยิงคนก็ยังไม่เคยยิงใครตายเลยครับผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้มีกำลังอย่างที่เขาคิดครับซึ่งอยากให้ดีไอ้ไปตรวจสอบดูกล้องวงจรไล่ดูกล้องเลยเพราะว่าที่นั่นเขามีคนแน่นหนาขนาดนั้นและผมไปด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้ใจไปเพราะคนเสื้อแดงเพียงแค่ผมโชว์สามนิ้วพวกทหารว่าผมเป็นคนเสื้อแดงผมแต่เสื้อสีขาวมาผมจะมานั่งปฏิบัติธรรมเพื่อตั้งใจจะเพื่อตั้งใจจะเตรียมตัวบวชในพรรษานี้แต่ขับมาดูแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมหลักผมนะขอให้ประชาชนทุกคนคิดเอาเองว่าถ้าใครโดนเหมือนผมนั่งก็จะรู้แต่ผมกลัวอย่างเดียวว่ากลัวมันจะยัดข้อหาคดีให้คดีเองโอเคโอเคโอเคซึ่งผมจะไม่หนีไปไหนเพราะว่าผมไม่ผิดก็คือตอนนี้ครับโอเคโอเคอย่าเพิ่งวางนะถือสายรอก่อนคือคุณแจ็คเนี่ยเขาก็บอกแล้วนะครับว่าเขาเองเนี่ยไปวัดเพื่อที่จะไปทำบุญคือจะไปบวชคืออะไรคือพูดง่ายๆคือไปแสวงบุญไปทำอะไรอย่างนั้นแต่คราวนี้เขาเหมือนว่าเขาโดนใส่ร้ายจากคนที่เขาฝ่ายที่ไม่ชอบวัดพระธรรมกายหรือฝ่ายที่เขาเกลียดฝ่ายแดงอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ว่ามีการโยงใยกันว่าคุณแจ็คเนี่ยเป็นกาเสื้อแดงเพื่อเข้าไปปกป้องหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อจะเป็นกองกำลังป้องกันไม่ให้ DSI เข้าไปจับแล้วคราวนี้ผมก็เปิดดูเจอข่าวของ Post Today เนี่ยอธิบดี DSI เผยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพบุคคลอ้างเป็นกาเสื้อแดงแฝงตัวอยู่กับลูกศิษย์ภายในวัดพระธรรมกายป้องความรุนแรงผมถาม DSI หน่อยนะครับขนาดว่าเวลาพี่เขาพูดเนี่ยยังตะกุกตะกากเลยผมยังทำหน้าที่เหมือนจะเป็นอินเทอร์พรีเตอร์ให้พี่เขาเนี่ยแล้วทานสเลดมาให้พวกคุณฟังอีกทีนึงแบบเคลียร์ๆชัดๆเนี่ยคุณเห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยมีอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือเขาเป็นภัยความมั่นคงหรือเป็นชนวนที่ทำให้เกิดความรุนแรงหรือเกิดสงครามหรือเกิดการปะทะกันตรงไหนครับที่คุณจะเอาเขาเป็นมาตรฐานว่าเขาเนี่ยจะไปก่อสงครามได้ไปก่อความรุนแรงได้ไปก่อแรงปะทะได้นะครับเขาก็ต้องดิ้นรนเอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงหมาเอาเงินไปหางานทำเอาเงินคือเอาเงินต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองนะฮะคือตอนนี้ม็อบแดงมันก็จบไปแล้วม็อบสลิ่มมันก็ไม่มีแล้วคือเข้าใจเขาว่าคุณพยายามจะโยงว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของความเหี้ยในสายตาพวกคุณแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าคนที่เขาเคยเป็นอดีตหรือเขาเคยมีภาพหลังมาก่อนเนี่ยทุกคนเขาก็มีสิทธิ์จะไปในสิ่งที่เขาศรัทธาได้เกิดวันดีคืนดีถ้าเกิดว่าตัวผมเนี่ยไปโผล่อยู่ในวัดพระธรรมกายเนี่ยผมไปเซลฟี่เนี่ยคุณไม่บอกอีกเหรอว่าวัดพระธรรมกายมีแต่พวกล้มเจ้ามีแต่เด็กเปรตเด็กนรกอยู่ในนั้นนี่คุณไม่ไปโยงอย่างนั้นเลยเหรอจริงๆเนี่ยคุณต้องให้เนี่ยเสียผลประโยชน์ด้านไหนฝ่ายธรรมกายเองเนี่ยได้ประโยชน์ด้านไหนถ้าเกิดว่าคุณเสียผลประโยชน์ในขณะที่วัดพระธรรมกายถ้าได้ประโยชน์แล้วฝ่ายคุณจะเสียผลประโยชน์แบบไหนในขณะฝ่ายธรรมกายเองเนี่ยก็ปกป้องผลประโยชน์ตัวเองโดยการที่ออกทำอะไรต่างๆนานาคือทั้งสองฝ่ายมันก็เป็นชนวนที่ทำให้เกิดข้อกล่าวหาของสังคมได้มาทั้งสองฝ่ายนะฮะและคราวนี้คนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่างคุณแจ็คเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเขาเองเนี่ยเขาไปเนี่ยไม่ได้ไปหวังที่จะเป็นกาดไปเป็นการปกป้องกองกำลังแบบที่ DSI หรือพวกหน่วยงานรัฐหรือพวกนักข่าวที่ชอบบิดเบือนเนี่ยกล่าวหาเห็นไหมครับท่านนักข่าวคุณดูผมเป็นบทเรียนสิครับคุณเคยออกข่าวโคมๆว่าไอ้ตั้งอาชีวะจะถูกจับแล้วโอ้ถูกอัยการส่งนู่นส่งนี่ไอ้เหี้ยลูกขออภัยครับลูกผมกำลังจะคลอดแล้วไหนฮะอัยการไหนครับบางทีคุณต้องเอาความจริงเป็นที่ตั้งนะครับแล้วค่อยไปพิสูจน์อะไรหลายอย่างคุณเอาภาพที่คุณเห็นเนี่ยไทยเนี่ยเป็นสังคมที่เชื่ออะไรแล้วง่ายมากนะฮะคืออย่างคุณแจ็คเนี่ยเขาได้รับความเสียหายจากภาพต่างๆแล้วตอนนี้เขาสุ่มเสี่ยงมากกับการที่จะถูก DSI ดำเนินคดีหรือถูกสำนักงานตำรวจออกหมายจับนะครับเขาสุ่มเสี่ยงมากถ้าเขาโดนขึ้นมาใครจะช่วยเขาได้เขาก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้นี่แหละครับว่าชนชั้นสูงหรือว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยมักจะชอบรังแกและแกล้งคนที่มีวุฒิภาวะที่น้อยกว่าหรือมีคนที่มีอำนาจน้อยกว่าหรือคนที่อยู่ชนชั้นล่างของพวกคุณเนี่ยคนที่อยู่ชนชั้นการปกครองของพวกคุณเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะคือยังไงอ่ะเนี่ยเหมือนคนคนนึงเนี่ยคนเนี้ยคุณเห็นเขาเป็นเหยื่อหรือคุณเห็นเขาเป็นหมากตัวหนึ่งหรือคุณเห็นเขาเป็นเกมหรือคุณเห็นเขาเป็นหมากตัวหนึ่งเพื่อจะโยงทำลายวัดพระธรรมกายโดยใช้เขาเป็นตัวเชื่อมเรื่องอาวุธสงครามแล้วก็ยัดให้วัดพระธรรมกาย
คุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่าครับ DSI คุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่าครับรัฐบาลไทยคุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่าครับนักข่าวไทยผมนั่งคุยกับเขาอยู่ณตอนนี้เนี่ยหมาเขา2ตัวก็อยู่ข้างหลังเขาก็อยู่ในห้องเช่าที่เขาอยู่เขาก็หาเช้ากินค่ำตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ทำงานเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปประกอบระเบิดไปบรรจุลูกกระสุนแล้วก็ยิงปะทะเอ้ยพุทธอิสระมากกูตัวแทนธรรมกายยิงไอ้ร้อนแม่งเลยปังเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปทำตอนนี้เขาอยู่ในบ้านนะครับบางทีคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับคนทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าเป็นฝ่ายพุทธอิสระก็ต้องได้รับความเป็นธรรมฝ่ายธรรมกายก็ต้องได้รับความเป็นธรรมแม้แต่คุณกิติศักดิ์ศรีสุนทรหรือคุณแจ็คเขาก็ต้องสมควรที่จะได้รับความเป็นธรรมไม่ใช่ว่ามีการป้ายสีการทาสีวาดเลงแต่คุณไม่ดูฉากหลังเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ใส่เข้าไปในที่ที่มันมีไฟแล้วมันก็เผาไหม้ไปกันด้วยกันทั้งที่ว่าคุณไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเข้าไปวัดเพราะว่าเขาศรัทธาในวัดพระธรรมกายเขาไม่ได้ไปเพื่อก่อความรุนแรงนี่แหละครับคือเหตุที่ประเทศไทยยังไงก็ปรองดองไม่ได้เหตุที่ประเทศไทยยังไงก็ไม่สามารถที่จะเป็นประชาธิปไตยได้เพราะคนสองฝ่ายมันยังไม่เคารพซึ่งกันและกันนี่แหละครับปัญหาใหญ่ผมเชื่อว่ายังไงคสช.ก็ไม่มีทางปฏิรูปประเทศไปสู่ประชาธิปไตยได้ผมเชื่อว่ายังไงพรรคเพื่อไทยหรือแม้แต่ใครก็แล้วแต่หรือพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้มันดีขึ้นได้ถ้าคนไทยในชาติด้วยกันหรือตัวของคุณเองเนี่ยยังไม่เคารพซึ่งกันและกันก่อนยังไม่เคารพการเคารพซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานของความมั่นคงของชาติอันนี้เรื่องจริงนะครับคุณแจ็คมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนหรือ DSI หรือพี่น้องต่างๆที่เขารับฟังอยู่ณตอนนี้นะฮะตอนนี้ยอดวิวกำลังขึ้นสูงเลยนะฮะฝากอะไรเป็นช่วงปิดท้ายไหมครับก็ยังไงนะครับผมอยากฝากกับดีไอครับที่มีคลิปพูดออกไปว่าถ้าเกิดว่ามาไม่ได้เจอกูที่บอกแล้วก็ที่ผมจะแปลตามหมายให้เลยนะว่าที่ผมบอกว่ามาไม่ได้เจอกูก็คือเจอมือเปล่าเจอพวกชาวพุทธที่เขานับถือศาสนาแค่นี้เองแต่อาวุธไออาวุธอะไรที่คุณกำลังเร่งหาดูกล้องจอเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับไม่มีใครสามารถเอาอาวุธเข้ามาได้ไม่มีใครมาตัดกล้องมาตัดกำลังไม่ได้เพราะว่าเขามีโซนที่พิชัยนอนแล้วก็คนตัดทามานอนซึ่งอยากขอความเป็นธรรมครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับแต่ผมโดนสื่อบางสื่อใส่ร้ายป้ายสีลำเอียงอย่างนี้มันทำให้ผมอ่ะเสียสุขภาพแล้วทำให้แฟนผมอ่ะไม่คุยผมเลยทั้งที่ผมบอกตัวนะไม่มีคดีอยู่แล้วแต่ผมอยากได้ความเป็นธรรมจากอีกฝ่ายหนึ่งครับแล้วอย่าเอาเรื่องวัฒนธรรมการมาโยงกับผมแล้วผมเรื่องการไปบวชแต่ถ้ามันออกมาเพราะว่ามีบุคคลคนหนึ่งกับเป็นคนส่งไปให้กับสลิมแล้วตอนนี้ผมเดือดร้อนมากตอนนี้ผมก็จะตกงานแล้วตอนนี้ผมก็ไม่เป็นอันกันอันนอนแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมถูกคุกคามเหมือนกันซึ่งอยากบอกว่าผมอยากได้กำลังใจกับเพื่อนๆแล้วอยากบอกเพื่อนๆว่าใครก็ได้ที่มีทนายความที่เก่งๆอ่ะแนะนำผมหน่อยซึ่งผมมีพระเป็นพยานให้มีเหล่าลูกศิษย์ที่ไปช่วยผมที่ไปช่วยผลท่ามุ้งกับผมอ่ะก็มีครับผมมีทุกอย่างผมสามารถยืนยันได้ว่าเหตุการณ์วันนั้นอ่ะผมไปช่วยพระด้วยมือเปล่าไม่ได้มีอาวุธอย่างที่เขาพูดว่ากันเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมกำลังโดนพวกอีกฝ่ายหนึ่งใส่ร้ายป้ายสีอย่างแรงครับโดยเอาภาพกลับมาเล่าใหม่ครับจริงๆนะผมขอว่ามันสุดใจครับถ้ายังไงถ้าผมต้องไปมอบต้องไปแถลงข่าวผมขอไปกับทนายความซึ่งผมขอบริสุทธิ์ใจแล้วผมก็จะนำทนายความไปหาพระที่ผมไปช่วยเขาเอาของเก็บไว้ตู้คอนเทนเนอร์ก็คือเก็บผ้ามุ้งที่เก่าของพระเก็บตั้งแต่บ่ายโมงยันสี่โมงเย็นยังไม่เสร็จเลยนะครับแล้วก็มีท่านอะไรพร้อมหลักฐานท่านที่ว่าผมอ่ะมาด้วยการแสวงบุญครับไม่ได้มาเพื่อก่อความวุ่นวายหรือว่ามาก่อมกอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับแต่ผมพลาดตอนที่ผมไปชูถังนิ้วเองแต่ผมใครไม่รู้ว่าเอาผ้าไปแต่ว่าเรื่องการเมืองไม่มีครับซึ่งอยากขอประเมินทางจากสังคมเลยครับตอนนี้ผมเนี่ยครับคุณแจ็คหน้าแต่ผมก็คิดแล้วตอนนี้ครับเห็นรูปคุณแจ็คไหมฮะดูเขาอันนี้สำนักข่าวของอะไรเนี่ยของทีอะไรเนี่ยทีนิวส์โอ้ยสำนักข่าวทีนิวส์มึงออกข่าวได้แย่มากออกข่าวได้แย่มากนี่นะคุณแจ็คดูนะเห็นไหมฮะเขาพยายามที่จะตัดต่อลูกคุณเนี่ยใส่หมวกทหารและถือปืนนี่เลยนะฮะใช่เลยสำนักข่าวทีนิวครับสำนักข่าวทีนิวเป็นสำนักข่าวที่เชื่อมั่นได้ 100% เลยนะครับออกครับผมแต่ทีนี้โอ้โหมึงมั่นมากว่ามึงจะได้ตัวกูอีแซดขออภัยนะที่พูดหยาบๆไปนี่แหละครับคุณแจ็คต้องทำใจระดับนึงนะครับว่าประเทศไทยสังคมไทยตอนนี้เนี่ยความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีแม้แต่ความยุติธรรมของสังคมเองเนี่ยที่ไม่ได้พึ่งเกี่ยวกับหน่วยที่ไม่ได้ขึ้นกับหน่วยงานรัฐหรือเราบางทีอยากจะไปหาที่พึ่งทางใจอย่างเช่นศาสนา
บางทีมันก็ไม่ยุติธรรมสใชำหร่ับเรใชา่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ตัวเเพรราะเองนั้นนะอคร่ัะบคุณแจ็คคุณแจ็ครู้อยู่แก่ใจครับแม้แต่ทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่นะตอนนี้ใชนะ่ครับพวกคุณทุกคนนะฮะมีความยุติธรรมมากที่สุดแล้วสำหรับตัวคุณเองนะครับกับคนอื่นผมไม่รู้ว่าเขายุติธรรมหรือเปล่าแม้แต่ผมเองบางครั้งเนี่ยเวลาผมคุยกับเพื่อนบางคุยกับคนที่รู้จักหรือญาติสนิทมิตรสหายผมก็ไม่เคยเชื่อว่าเขาจะยุติธรรมสำหรับผมผมเชื่อเสมอว่าตัวผมเองนั่นแหละครับคือคนที่ยุติธรรมที่สุดใจของคุณนะคือใจที่ยุติธรรมที่สุดครับคุณแจ็คใจของพวกคุณนั่นแหละครับที่กำลังรับฟังอยู่คือหัวใจที่ยุติธรรมและบริสุทธิ์ที่สุดหากคุณมีคนในครอบครัวหากคุณมีพ่อมีแม่หากคุณมีภรรยามีลูกใจพวกเขาก็ไม่ได้สะอาดผุดผ่องเท่ากับใจของคุณเองอันนี้คือเรื่องจริงนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณกิตติศักดิ์ศรีสุนทรตั้หรงือคุณแจ็คว่าไงครับตั้งขอนิดหนึ่งได้ไหมขอนิดหนึ่งครับก็ผมจะขห้าอร้อยขอพนิี่ดหนึ่งว่าห้าร้อยสิ่งที่เขากล่าวหามาถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขากล่าวหามาแล้วไม่ความจริงนะผมขอให้พวกมันภัยพิบัติตกตรงโลกบกไหมโดยที่ไม่ได้กูไม่ได้เกิดแต่ถ้าผมทําจริงนะขอให้ผมรับใช้กรรมอย่างที่เขาพูดแต่ผมขอยืนยันโดยสุดใจว่าผมไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดผมต้องการมาบวชเพื่อเอาบุญนะครับเอายังไงอยากบอกทุกคนว่าให้ทุกคนให้ความเป็นธรรมผมเลยครับสังคมครับตอนนี้ผมเหมือนกับคนตายไปแล้วตอนนี้ครับโดนใส่ร้ายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ถ้าเกิดความจริงปรากฏแล้วผมจะฟ้องทุกคนฟ้องนักข่าวทุกแขนงครับนะครับเอายังไงผมก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจผมด้วยครับครับเนี่ยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะฮะคุณตอนนี้เนี่ยเขาถูกทั้งล่าแม่มดถูกคุกคามถูกตีข่าวไปหมดคุณรู้ไหมว่าเขากำลังจะมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าถ้าคุณยังย่ำยีเขาไม่เลิกคุณลองคิดสิครับคุณแจ็คเขาเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขาหนีออกนอกประเทศไปอ่ะเขาก็กลายเป็นผู้ลี้ภัยการเมืองโดยสมบูรณ์โดยง่ายดายนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยพยายามที่จะทำให้คนคนนึงเนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้นแต่คุณไม่รู้ตัวประเทศไทยเนี่ยคุณคิดว่าในการที่คุณทำร้ายคนอื่นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทำลายอนาคตเขาไม่ใช่นะครับต่างประเทศต่างชาติเขาไม่ได้มองแบบที่ไทยมองเขามองคนละแบบกับที่ไทยมองเหมือนกับกรณีผมที่คุณเคยย่ำยีคุณเคยล่าแม่มดเผาบ้านปาระเบิดติดประกาศทั่วบ้านทั่วเมืองสุดท้ายพอวันหนึ่งผมได้ดีขึ้นมาผมมีอนาคตที่รุ่งโรจน์ขึ้นมาคุณก็รับไม่ได้คุณก็มีต่อมอิจฉาเกิดขึ้นสังคมไทยเนี่ยมันยากกับการที่จะเปลี่ยนแปลงครับอย่างคุณแจ็คเองเนี่ยคุณก็เชื่อในตัวในดวงใจในหัวใจของคุณอยู่แล้วว่าคุณคือผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมฮะภาพข่าวที่ออกไปเนี่ยอย่าไปสนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเนี่ยถ้าคุณแจ็คโดนหมายจับขึ้นมาเนี่ยมี2ทางเลือกเลยนะฮะถ้าคุณหนีคุณก็สบายมีอนาคตรุ่งโรจน์แต่ถ้าคุณไปมอบตัวแล้วก็สู้คดีเอาความจริงสู้นั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ผมไม่รู้ว่าความยุติธรรมของไทยมันยังจะเห็นค่าของคนอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคดีทางการเมืองหรือคดีต่างๆเนี่ยภายใต้อำนาจของม.44หรือภายใต้อำนาจของรัฐบาลคสช.เนี่ยฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลมักจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่แล้วอย่างกรณีที่คุณแจ็คโดนก็เหมือนกันและอีกหลายๆคนโดนก็เหมือนกันประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่อยู่ในสภาวะปกติคุณแจ็คต้องทำใจนะฮะทำใจให้สบายนะครับวันนี้เป็นวันเกิดคุณด้วยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปนะครับก็ขอให้พี่มีความสุขนะฮะอย่าไปคิดอย่าไปเครียดมากผมเข้าใจครับว่าตอนนี้เนี่ย DSI เองหรือคนที่เขาเกลียดวัดพระธรรมกายเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาช่องทางทำให้คุณมีหมายจับผมเชื่อว่ามันกำลังจะเกิดอย่างนั้นแน่นอนแต่ตอนนี้เขายังหาหลักฐานอะไรไม่ได้ก็คุณไม่ทำจริงๆอ่ะมันจะไปทำได้ยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ถูกต้องไม่มีหลักฐานเลยทำนี่นะฮะท่านผู้ชมทั้งหลายครับเขานั่งอยู่ในห้องนะตอนนี้อยู่บนที่นอนหมาน้อย2ตัวก็อยู่ข้างหลังตอนนี้เขากำลังจะหางานทำอยู่แล้วเขากลับจะต้องอยู่แบบอยู่ในห้องหลบๆซ่อนๆเพราะเขากลัวว่าคนที่เขาไม่ชอบวัดพระธรรมกายจะไปทำร้ายเขาเพราะว่าภาพข่าวมันออกไปแล้วเขาไม่ได้ร่ำรวยเขาไม่ได้มีอำนาจถึงขนาดที่จะไปซื้อสื่อได้บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้โดนทำร้ายไปเพื่อแสวงบุญเขาไม่ได้มีเงินมากพอเหมือนกับสื่อของรัฐหรือสื่อของที่เป็นสื่อหลักอยู่แล้วเขาไม่ได้มีเงินมากพอที่จะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยผมเองก็ถือว่าเป็นสื่ออย่างหนึ่งอ่ะเพราะว่าเฟซผมเนี่ยคนก็ติดตามมากก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเขาถูกกระทำเขาไม่ใช่คนที่มีอาวุธสงครามขนาดพี่น้องลองฟังครับขนาดเขาพูดเนี่ยเขายังลิ้นพันกันเลยผมยังต้องมาทรานสเลทให้ทุกท่านได้เคลียร์อีกทีนึงเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปประกอบปืนยิงระเบิด
ภาพที่คุณเห็นคุณก็เอาไปจับประเด็นนู่นโยงนี่แล้วก็ใส่ว่าเขาเป็นกาดดีนั้นมันจบไปนานแล้วการถือปืนการใส่หมวกทหารเขาโดนเขาติดคุกอะไรคือเรื่องนั้นมันจบไปนานแล้วแต่คุณก็พยายามที่จะโยงภาพเขาเพื่อที่ทำร้ายเขาแล้วก็ทำร้ายคนอื่นนี่แหละครับจรรยาบรรณสื่อไทยไม่ต่างอะไรกับการที่ทำให้ประเทศถอยหลังเพราะความจริงในสังคมเนี่ยจะไม่มีใครได้รับรู้เลยจะได้รู้รับรู้แต่การโพรพาแกนดาจะได้รับรู้แต่การที่คุณออกข่าวในทางที่คุณจะต้องการบังคับให้คนในประเทศเนี่ยเชื่อไปตามในทางที่คุณคิดนี่แหละครับข้อเสียของประเทศไทยนะฮะโชคดีมากเลยนะครับที่ผมไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอีกแล้วเพราะว่าผมเองในชีวิตนี้อนาคตข้างหน้าก็คงไม่ได้เจอเรื่องเลวๆร้ายๆแบบที่พี่เขาต้องเจอแบบที่คนอื่นๆเขาต้องเจอสื่อไทยจะต้องได้รับบทเรียนจากความจริงอะไรอีกหลายๆอย่างอีกมากนะครับจะได้รับเป็นบทเรียนที่รู้ไว้สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะครับโอ้ตอนนี้ยอดวิวขึ้นปี๊ดป๊าดเลยนะฮะแหมขึ้นมาขึ้นสูงตอนจบไม่เป็นไรนะครับคุณแจ็คสบายใจได้นะครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ผิดคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ปล่อยวางครับดูหนังฟังเพลงดูหนังเอ็กดูหนังโป๊ไปหาตีบ่อตีกะหรี่อะไรคือทำให้เราใช้ชีวิตปกติแต่วันหนึ่งถ้าคุณโดนหมายจับขึ้นมาผมเชื่อว่าจะต้องมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะครับเพราะคุณเองก็อยู่ในสถานะที่ก็น่าสงสารเหมือนกันเพราะว่าคุณเองก็กำลังหางานทำอยู่นะครับแล้วก็คุณเองก็ไม่ใช่ผู้ที่ก่อความรุนแรงแบบที่ในข่าวเขาเขียนเอาไว้เชื่อผมครับทำตัวให้สบายแต่ถ้าวันหนึ่งคุณโดนคดีขึ้นมาผมเชื่อว่าก็ต้องมีคนเข้าไปช่วยคุณผมไปช่วยพี่มากไม่ได้ผมช่วยเรื่องเงินพี่ไม่ได้ผมช่วยเรื่องกฎหมายพี่ไม่ได้ผมช่วยได้แค่ช่วยเป็นสื่อที่ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าพี่เป็นยังไงอยู่ณตอนนี้เพราะฉะนั้นผมก็ทำได้เท่าที่พี่แหละครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับอ่าวเฮียกองค้างช่างมันไม่เป็นไรสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับรับฟังการออกอากาศสดอยู่ณตอนนี้นะครับขอขอบคุณคุณกิตติศักดิ์ศรีสุนทรนะครับหรือคุณแจ็คนะครับที่ได้เข้ามาร่วมในรายการสดตอนนี้แล้วก็ได้ชี้แจงแถลงไขแล้วว่ากูไม่ได้มีอาวุธกูไม่ได้ก่อความรุนแรงกูไม่ได้ปะทะโวยคุณแจ็คครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการสัมภาษณ์สดในครั้งนี้และผมเชื่อว่านี่ก็เป็นช่องทางเดียวที่ได้คุยกับเจ้าตัวครับผมสื่ออื่นเอาไปออกแน่นอนนะครับเพราะว่าคือมันต้องการที่จะผลักความเลวร้ายไปให้ทางนู้นแต่ความจริงช่างหัวมันไม่สนใจนี่คือความจริงครับเขาเองบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ไปเพื่อไปปะทะหรือไปปกป้องพระธรรมชโยเอ้ยไม่ได้ไปปกป้องในเรื่องการที่เอาอาวุธไปสู้กับอีกฝ่ายนึงเขาไม่ใช่แบบนั้นเขาไปเพราะว่าแรงศรัทธาในศิษยานุศิษย์เขาไปในฐานะแรงศรัทธาของวัดพระธรรมกายเขาไม่ได้ไปเพราะว่ากูจะไปสู้กับพุทธอิสระหรือเอาปืนไปยิงอะไรไม่ใช่สื่อต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยแค่เขาตกงานตอนนี้ข้าวให้หมาไม่มีกินเนี่ยเขาก็แย่พออยู่แล้วคุณไปเล่นนะเขาแบบเนี้ยมันไม่ดีนะครับคุณทำร้ายคนคนนึงเลยนะคุณทำแบบนี้เนี่ยนะฮะขอบคุณคุณแจ็คมากนะครับอ่ะล่ำลาเขาก่อนเร็วอ่ะพูดดังๆเลยอ่ะบ๊ายบายเขาก่อนเร็วยังไงขอบคุณพี่คุณเพื่อนมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าผมต้องโดนจริงหรือว่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมมันไม่เป็นการหลักผมครับแต่ว่าคิดว่ามันคงไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเอาตัวผมได้หรอกเพราะผมไม่ได้มีอย่างนี้คิดแล้วในวัฒนธรรมมันก็มีคนดูแลเยอะมากนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผมจะมีปืนลูกสงครามหรือว่าเอาคนเข้าไปมันเป็นไปไม่ได้ครับเดี๋ยวในขอเรียนไม่มีครับโอเคครับผมขอพิสูจน์ตัวเองด้วยกันก็คืออีกใหม่ครับโอเคนะฮะเจ้าตัวยอมรับแล้วนะครับเจ้าตัวยอมรับแล้วนะฮะเอ้ยพวกสื่อฟังด้วยเจ้าตัวยอมรับแล้วว่าเขาไปวัดในฐานะศิษยานุศิษย์ของวัดนั้นไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปปะทะหรือไปทำอะไรกับใครเพราะฉะนั้นฟังไว้เลยนะครับส่วน DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษมันก็อันเดียวกันหรือใครบ้างก็แล้วแต่ที่มีอำนาจขึ้นตรงกับรัฐหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่พยายามจะผลักทำให้เขามีคดีความเนี่ยถ้าเกิดเขามีคดีขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลือกที่จะสู้คดีกับพวกคุณเหมือนกันนะฮะคนเราเองก็ไม่ยอมที่ถูกกระทำฝ่ายเดียวนะครับเพราะเขาเองเขาก็มั่นใจว่าเขาบริสุทธิ์แล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็บริสุทธิ์เพราะว่าผมก็เห็นเขานั่งอยู่ในห้องตอนนี้ไม่มีอะไรอ่ะนะฮะไม่มีอะไรจริงๆนะดูจากหน้าตาดูจากพี่เขาอยู่จากหมาน้อยๆคือเข้าใจเขาว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันตัดสินไม่ได้ว่าเราอาจจะรู้ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าพี่เขาอาจจะมีอาวุธจริงหรือไม่จริงแต่เขายืนยันออกมาจากปากเขาแล้วนะครับว่าเขาไปในฐานะศิษยานุศิษย์ที่ศรัทธาในวัดพระธรรมกายปกป้องหลวงพ่อธรรมชโยแต่ผมเองก็ไม่ได้ชอบวัดพระธรรมกายนะแต่ผมเข้าใจคุณนะผมเข้าใจในวัดพระธรรมกายที่เป็นโอเคนะครับแค่นี้พอแล้วพี่ผมจะหิวข้าวแล้วพี่พอก่อนพี่
อะไรพี่เร็วๆพี่ผมจะไปกินข้าวตอนนี้มันดึกแล้วต้องไปดินเนอร์แล้วพี่ตอนนี้มัน7:00-5:00 PM แล้วที่นิวซีแลนด์เนี่ยยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ดูแล้วขอให้เก็บนี้ไว้ครับว่าระหว่างนี้ผมอยู่ที่ต่างจังหวัดนะผมไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านกรรมการนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาผมไม่รู้เรื่องนะครับนี่เจ้าตัวบอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เขากลับไปอยู่ที่ต่างโอเคเดี๋ยวผมทานสเลดให้พี่ไม่เป็นไรพี่มีอินเทอร์พิเตอร์ส่วนตัวสบายใจพี่เขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่วัดพระธรรมกายแล้วตอนนี้พี่เขาไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเขาไปอยู่ที่บ้านเกิดของเขานะฮะจังหวัดอะไรจังหวัดเสียมเรียบเสียมเรียบใช่ไหมพี่จังหวัดที่อะไรไม่รู้แหละเขาบอกแล้วนะครับว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายอีกแล้วแล้วเขาก็จะไม่เลือกแล้วเขาก็จะเลือกจะไม่ไปวัดพระธรรมกายอีกต่อไปเขาโดนอย่างนี้เขาเข็ดเขาโดนอย่างนี้เขาจามเขาเจ็บปวดแล้วถ้าเกิดมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับพี่เขาแล้วนะครับโปรดจงเข้าใจไว้ด้วยไม่เกี่ยวกับพี่เขาแล้วถ้าเกิดมีเหตุการณ์รุนแรงในวัดพระธรรมกายหรือการปะทะหรือมีคนไปสร้างสถานการณ์แล้วคุณจะโยงว่าให้พี่เขาเป็นคนทําถือว่าไม่เกี่ยวแล้วนะครับตอนนี้เขาออกไปอยู่ที่อื่นแล้วนะฮะเขาไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ในวัดพระธรรมกายแล้วคุณแจ็คครับแล้วกรณีถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยไปสร้างสถานการณ์ในวัดเนี่ยเห็นไหมพอจะจบพี่พอพี่ผมหิวข้าวแล้วโอเคพี่แจ็คบ๊ายบายไว้เจอกันพี่มีอะไรอัปเดตใหม่เฮ้ยพี่น้องแค่นี้ก่อนครับพอ finish ตรงไหนวะชิบหาย